ผมขออนุญาตเริ่มที่ท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ก่อนนะครับอาจารย์ใกล้ผมอาจารย์ครับเรามีเวลาประมาณสัก15นาทีสำหรับแต่ละท่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีหลายท่านวันนั้นก็ขอความกรุณาอยู่ในเวลาขอเชิญท่านอาจารย์ครับ ท่านประธานท่านเลขาธิการกปปส.ท่านแกนนำและท่านมวลมหาประชาชนที่เคารพอย่างสูงนะครับ ผมมาในวันนี้นี่นะครับมันมี2หมวกด้วยกันนะหมวกหนึ่งก็คือเป็นอาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์อีกหมวกหนึ่งก็คือเป็นประธานสภาพัฒนาการเมืองนะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองพุทธศักราช2551ก็ได้บัญญัติไว้ชัดเจนให้สภาพัฒนาการเมืองนี่นะครับมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองนะครับแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ประการหนึ่งนะครับที่กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนก็คือให้มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีเพราะฉะนั้นนี่นะครับเมื่อรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเชิญผมไปร่วมให้ความเห็นในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองสองสามครั้งที่ผ่านมาผมก็ไปนะครับทางกปปส.เชิญมาเนี่ยผมก็มานะครับด้วยเหตุที่ว่าเราต้องมาช่วยกันนะครับในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ท่านประธานจลัดเพื่อนผมนี่ให้เวลาผม15นาทีก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะอยู่ในกติกานะโดยที่จะพูดให้เห็นว่าการปฏิรูปการเมืองก็ดีการพัฒนาการเมืองเพื่อไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดความสมบูรณ์ยั่งยืนแล้วก็มีคุณภาพนั้นนี่นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ในอดีตผมคงจะย่นย่อมาให้มันสั้นลงก็คือว่าก่อนปี2140มีแนวความคิดที่จะปฏิรูปการเมืองแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม constitutionalism คือแนวทางนี้ก็คือจะใช้รัฐธรรมนูญนี่นะครับที่จะมีการจัดทำขึ้นใหม่เนี่ยมากำหนดระบบการเมืองกติกาทางการเมืองการเลือกตั้งพรรคการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับองค์กรอิสระต่างๆที่ท่านเห็นที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญปี2140ก็ดีปี2550ก็ดีนะครับที่จะใช้กลไกของรัฐธรรมนูญเนี่ยมาแก้ไขปัญหาการเมืองไทยแต่ประสบการณ์ก็คือตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมานี่เราก็เห็นนะครับว่าปัญหามันไม่ได้ได้รับการตอบสนองโดยแนวทางของรัฐธรรมนูญนิยมนะครับมันกลับเพิ่มปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมถ้าเรามองถึงแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมมันก็เหมือนกับท็อปดาวก็คือการมองจากบนลงมาสู่ข้างล่างเหมือนกับเราเอากติกามาครอบสังคมไทยโดยที่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าไอ้กติกาดังกล่าวนี่มันสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยความเป็นจริงของสังคมไทยวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยหรือไม่หลังจากเกิดรัฐประหารปี2549มานี่ผมไปเป็นรัฐมนตรีอยู่พักหนึ่งเนี่ยผมก็มานั่งคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ประการหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะต้องมองจากข้างล่างขึ้นข้างบนด้วยไม่ใช่มองจากข้างบนลงข้างล่างอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยนะครับมันก็มีแนวทางอยู่2แนวทางด้วยกันแนวทางหนึ่งก็คือจากข้างล่างขึ้นข้างบนนี่นะครับคือในประเทศประชาธิปไตยตะวันตกส่วนใหญ่เนี่ยเขาข้างล่างขึ้นข้างบนฮะเขาไม่ใช่จากข้างบนลงข้างล่างคือเขาทำยังไงให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้อต่อระบบประชาธิปไตยซะก่อนนะครับทำอย่างไรให้เกิดการกระจายอำนาจทำให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองได้ปกครองตนเองได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับผมก็กราบเรียนว่าเราได้มีการจัดทำแผนพัฒนาการเมืองนะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมานี้นะครับซึ่งในแผนพัฒนาการเมืองดังกล่าวนี้นะครับมียุทธศาสตร์ทั้งหมดนี่6ยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ที่จะปฏิรูปการเมืองจากข้างล่างขึ้นข้างบนยกตัวอย่างเช่น
ยุทธศาสตร์ที่1เป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมนะครับก็คือทำยังไงให้เกิดความเข้มแข็งของพลเมืองสิทธิชุมชนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสื่อมวลชนที่เป็นอิสระมีกลไกในการปรึกษาหารือสาธารณะกลไกในการรับฟังความเห็นของเสียงข้างน้อยเป็นต้นยุทธศาสตร์ที่2ก็เป็นเรื่องของการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนะครับก็คือเรื่องของ civic education เพราะว่าที่ผ่านมาปัจจุบันนี้เราไม่มีการให้การศึกษาทางการเมืองที่ดีพอแก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาเราเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พอเติบใหญ่ขึ้นทุกวันนี้มันได้ทะเลาะกันมันเถียงกันไม่รู้เรื่องครับว่าอะไรคือเหตุผลอะไรคือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่แท้จริงมันเลยเป็นการพูดภาษาไทยเหมือนกันแต่พูดกันคนละไม่คนละความคิดคนละมิตินะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยนะครับสภาพัฒนาการเมืองนี่ให้ความสำคัญมากแล้วก็จะมีข้อเสนอเนี่ยทำเสร็จแล้วครับแต่ระหว่างที่กำลังจะรอยื่นรัฐบาลรัฐบาลชุดนี้เลยกลายเป็นรัฐบาลรักษาการไปซื้อแล้วเราก็ไว้รอยื่นรัฐบาลถาวรชุดหน้าก็แล้วกันนะครับก็มีเรื่องของกลไกการสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือก็ดีการเสริมสร้างประชาธิปไตยทางตรงก็ดีนะครับยุทธศาสตร์ที่3เป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำและนักการเมืองนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆนะครับยุทธศาสตร์ที่4เป็นเรื่องของการสร้างธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหารยุทธศาสตร์ที่5เป็นเรื่องของความมั่นคงการจัดการความขัดแย้งและการสร้างสังคมสมานฉันท์แล้วก็ยุทธศาสตร์ที่6เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจและการสร้างความเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากรซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในแผนพัฒนาการเมืองนี้นะครับซึ่งไม่ใช่สภาพัฒนาการเมืองเป็นผู้ปฏิบัติแต่สภาพัฒนาการเมืองจะเป็นผู้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงปฏิบัติครับซึ่งขณะนี้มีปัญหามากเนื่องจากหลายหน่วยงานหลายสถาบันไม่รู้ว่าตัวเองต้องปฏิบัติอย่างไรตามแผนพัฒนาการเมืองฉบับนี้นะครับอันนี้ผมย่นย่อให้เห็นว่าสิ่งที่จำเป็นต้องทำคู่ขนานกันไปแล้วอาจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการปฏิรูประบบการเมืองการเลือกตั้งและพรรคการเมืองด้วยเนี่ยคือทำอย่างไรจากข้างล่างขึ้นข้างบนคือการทำให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองนะครับพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญทีนี้มาประเด็นเรื่องระบบการเมืองการเลือกตั้งและพรรคการเมืองเนี่ยผมอยากย้อนนิดเดียวเห็นคือทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่าระบอบประชาธิปไตยเราเนี่ยมันมีแค่3ระบบเท่านั้นคือระบอบรัฐสภาที่เราไปหยิบยืมของอังกฤษมาใช้ปัจจุบันเนี่ยอังกฤษเขากินขนมปังเรากินข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะฮะเราก็จะอยากจะเป็นแบบอังกฤษเราก็เอาระบอบรัฐสภามาใช้81ปีแล้วตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2475แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันเป็นแบบนี้นะครับปัญหาก็มีมากมายเหลือเกินนะครับเช่นพรรคการเมืองก็ไม่ใช่พรรคการเมืองของประชาชนที่แท้จริงเป็นพรรคการเมืองของนักธุรกิจการเมืองนะครับเวลาเลือกตั้งทีนี้นะครับก็มีการใช้เงินมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรกันต่างๆนะครับอีกรูปแบบนึงก็คือแบบอเมริกันที่เรียกว่าเป็นแบบประธานาธิบดีคือเขาแยกอำนาจกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนะครับทั้งสองรูปแบบเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จในสังคมซึ่งมีความคิดเห็นทางการเมืองไม่แตกต่างกันมากนะครับมีความเป็นกลุ่มก้อนพอสมควรเพราะเราจะเห็นว่าอังกฤษก็ดีอเมริกาก็ดีเป็นระบบสองพรรคใหญ่นะครับของอังกฤษก็มีพรรคคอนเซอร์เวทีฟกับพรรคเลเบอร์ของอเมริกันก็เป็นพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันนะครับเวลาฝรั่งเศสเอาไปใช้ใช้ไม่ได้ผลเพราะฝรั่งเศสเป็นประเทศซึ่งประชาชนมีความคิดเห็นหลากหลายมากเราจะเห็นว่าทำไมฝรั่งเศสเนี่ยเรื่องของแฟชั่นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเก่งเพราะเขามีความคิดเห็นหลากหลายมันจึงไม่มีระบบการเมืองที่เป็นกลุ่มก้อนพอไปเอาของอังกฤษมาใช้ก็ไม่ประสบความสำเร็จของอเมริกันมาใช้ก็ไม่ประสบความสำเร็จฝรั่งเศสก็เลยคิดรูปแบบใหม่ในปี1958โดยนายพลชาลเดอโกลประธานาธิบดีขณะนั้นเนี่ยก็ตั้งรัฐมนตรียุติธรรมตอนนั้นนะครับก็คือมิสเตอร์เดอเบรเนี่ยไปตั้งคณะนักวิชาการเล็กๆนี่เนี่ย 6-7 คนเองครับไปยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ระบบการเมืองใหม่ก็คือเอาระบบรัฐสภาแบบอังกฤษกับของระบบประธานาธิบดีแบบสหรัฐมาผสมกันก็เรียกว่าเป็นระบอบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีก็ใช้ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ปี1958จนกระทั่งปัจจุบันนี้
แล้วก็ปรากฏว่าหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสหพันธรัสเซียก็ดีนะประเทศในเครือบริวารของสหภาพโซเวียตเดิมก็เอาระบอบของฝรั่งเศสเนี่ยไปปฏิบัติแล้วก็ประสบความสำเร็จคราวนี้ย้อนกลับมาเมืองไทยนะเราเป็นประเทศที่ไปหยิบยืมระบอบรัฐสภามาใช้แล้วมันก็เกิดปัญหาอย่างที่ว่าไว้ก็คือว่าตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมานี่ถึงปี2516 40ปีฮะ41ปีนั้นเป็นระบอบอมาตยาธิปไตยคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับที่ทหารเข้ามามีอำนาจมากนะครับข้าราชการมีอำนาจมากหลัง14ตุลา2516เราก็เป็นการร่วมกันใช้อำนาจระหว่างอมาตยาธิปไตยแต่ไม่ใช่กับประชาธิปไตยนะผมใช้คำว่าธนาธิปไตยคือพวกปลูตอกเกซี่ก็คือนายทุนนักธุรกิจที่มามีเงินก็มาตั้งพรรคการเมืองนะครับก็ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็มาแชร์กันใช้อำนาจร่วมกันก็เนี่ยครับปี2556นี่40ปีพอดีนะเห็นไหมฮะ40ปีนี้มันก็เกิดแคร็กขึ้นอย่างที่ว่าปัจจุบันนี้เราก็มานั่งคิดกันว่าเราจะมีระบบการเมืองอย่างไรผมอยากให้พวกเราคิดนอกกรอบสักนิดหนึ่งคือถ้ายังคิดในกรอบเดิมอยู่นี่นะครับผมบอกให้เลยเราเดาได้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยมีอยู่2คนนั่นเลยฮะคือไม่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยถูกไหมฮะแล้วใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยท่านต้องมีสสในมือเนี่ย250บวก1ขึ้นไปแล้วอยู่ๆเนี่ยสสเขาจะมายกมือให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีไหมถ้าท่านไม่มีอุปถัมภ์เขาไม่ได้ให้เงินเขาไปเลือกตั้งไม่ได้มีเครือข่ายอะไรต่างๆที่จะไปช่วยเขานะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยท่านลองมาดูนะครับ250กว่าคนนี่นะที่จะต้องเป็นสสมายกมือโหวตให้เป็นนายให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะท่านต้องไปหาเงินให้เขานะ20 30ล้านต่อเขตเลือกตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระบบแบบนี้มันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยมันเป็นระบบธนาธิปไตยมันเป็นปลูตอกเกซี่ผมถึงได้บอกว่าเราไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรก็ลองคิดดู